วันนี้ค่ะทีแนนช่อง16ของเราได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะวันนี้มาให้สัมภาษณ์มาเปิดใจมาพูดคุยในหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายทำแล้วทำอยู่ทำต่อค่ะก็จะเปิดใจในเรื่องไหนอย่างไรกันบ้างนะคะไปติดตามจากการสัมภาษณ์พิเศษกันเลยค่ะสนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันต้อนรับเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์พิเศษกับแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ครับที่ท่านให้เกียรติเดินทางมาเยือนสตูดิโอของ TNN ช่อง16และตอนนี้ครับผมอยู่กับทางด้านของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งแบบนี้ท่านครับผมขอพูดถึงภาพที่ได้เห็นด้วยสายตาผมก่อนนะครับท่านนายกลงพื้นที่ไปปราศัยหาเสียงโค้งสุดท้ายคนไปรอฟังกันแน่นมากเรียกได้ว่าเป็นคลื่นมหาชนเลยท่านนายกมองว่าเกิดจากอะไรครับเท่าที่สอบถามนะครับก็หลายๆคนก็ตอบมาว่าก็ยังมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลเชื่อมั่นในตัวผมในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งค่อนข้างที่จะได้รับการพัฒนาน้อยในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เห็นจากผลงานที่ปรากฏมาหลายปีที่ผ่านมานะครับหลายอย่างดีขึ้นครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยรับฟังจากเขาว่าปัญหาเขามีอะไรเพิ่มเติมอีกมาบ้างโดยเฉพาะยิ่งภาคการเกษตรใช่ไหมซึ่งก็มีการเพาะปลูกทำการเกษตรจำนวนมากเรื่องยางเรื่องปาล์มเรื่องอะไรพวกนี้ครับผมก็รับเรื่องเข้ามาทั้งหมดแล้วก็บอกว่าทั้งหมดก็อยู่ในแผนงานที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับก็เขาคงจะพอใจและไว้ใจตรงที่ว่าผมรู้ปัญหาครับแล้วผมทำมาแล้วใช่ไหมมันจะได้เริ่มทำได้ทันทีต่อไปไงครับพูดถึงสโลแกนท่านนายกตอนนี้ทุกคนจดจำได้อย่างแม่นยำทำแล้วทำอยู่ทำต่อผมขอเริ่มต้นจากคำแรกทำแล้วก่อนท่านนายกลงพื้นที่ไปมาแล้วทุกจังหวัดทุกภูมิภาคแล้วยิ่งช่วงนี้หาเสียงยิ่งไปถี่เป็นพิเศษด้วยท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยผ่านสายตาท่านเองเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับจากการไปทั้งในการไปในบทบาทของหัวหน้ารัฐบาลใช่ไหมในเกือบทุกจังหวัดนะแล้วก็ในส่วนที่ไปในช่วงการหาเสียงใช่ไหมครับเราก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือประชาชนที่มีความสุขเนี่ยก็พอใจก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่คนอีกส่วนหนึ่งเขายังขาดแคลนยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากมายหลายอย่างด้วยกันนะครับซึ่งผมก็จะเป็นต้องรับมาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือเรามีเหตุการณ์ที่ทำให้บ้านเมืองไม่สงบไม่ปลอดภัยมาหลายปีเต็มทีแล้วครับใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่เขาพอใจก็คือว่าบ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยขึ้นไม่มีปัญหาไม่ไปเริ่มกันมีความขัดแย้งอะไรกันใหม่ๆขึ้นมาอีกใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าหากว่าบ้านเมืองเราไม่สงบเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดไม่ต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับพูดถึงความสุขก็หายไปครอบครัวไม่มีความสุขประชาชนไม่มีความสุขแล้วมันจะเป็นประเทศชาติได้อย่างไรอ่ะถูกไหมในส่วนของความสงบเรียบร้อยนะมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยความรักความสามัคคีครับต้องมีใครทำให้เกิดความแตกแยกความรักความสามัคคีแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับในส่วนของสิ่งที่เราทำไปแล้วใช่ไหมที่มีคำถามใช่ไหมครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่องอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องทำก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานจะเห็นว่าการทำมอเตอร์เวย์การทำรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงใช้เวลาหลายปีด้วยกันถนนหนทางในเรื่องของอะไรระบบบริหารจัดการน้ำต่างๆเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมโดยเราก็ต้องมีข้อมูลพื้นฐานแล้วข้อสำคัญคือประชาชนต้องยินยอมในการให้ใช้พื้นที่ด้วยแต่เราก็ทำมาได้มากพอสมควรนะแล้วก็คิดว่าจะทำต่อไปให้มันถ้ามันอย่างน้อยมันอาจจะได้ไม่ครบหรอกเพราะว่าในส่วนของภูมิประเทศของเรามันจำกัดนะในเรื่องความสูงต่ำแล้วก็บางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัยอยู่แล้วครับเกิดความเดือดร้อนมากก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมครับผมยังคิดเลยว่าต่อไปวันหน้าไอ้การที่จะขุดคูคลองหรือร่องน้ำต่างๆมันยากขึ้นมันอาจจะต้องมีการส่งน้ำทางท่อแทนคูคลองที่มันจำกัดแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับปริมาณฝนมันก็มากยิ่งขึ้นมากกว่าที่เคยตกมาครับบางวันตกบางที่ตก500มิลลิเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันรับไม่ไหวหรอกครับนะทางท่อน้ำธรรมชาติทางน้ำธรรมชาติมันรับไม่ไหว
ห้วยหนองคลองบึงคูคลองมันก็ล้นมันเดือดร้อนครับเราทำต้องทำให้ลดลงให้มากที่สุดลดความเสียหายกับประชาชนให้มากที่สุดครับนะเพื่อจะได้ลดงบมาในการเยียวยาลงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่เนี่ยจำได้ว่าตัวเลขการใช้จ่ายเรื่องการเยียวยาเรื่องน้ำท่วมอุทกภัยลดลงมากนะลงมากจริงๆเพราะโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีการใส่งบประมาณลงไปด้วยแต่ว่าทีนี้ท่านครับตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท่านภูมิใจมากที่สุดคืออะไรครับนอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต่อเนื่องของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงทำไมเราต้องมาพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพราะอันนี้คือหัวใจที่ประชาชนจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกันครับคือความเท่าเทียมในเรื่องของโอกาสถูกไหมจะเลือกการเดินทางเลือกเส้นทางเรื่องต่างได้มากกว่าเดิมลดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดความเชื่อมโยงทุกมิติไปยังทุกพื้นที่ครับและวันหน้าเราก็จะทำต่อไปถึงในเรื่องของลงไปถึงให้มันดีไปถึงในพื้นที่ท้องถิ่นด้วยเพราะเราก็มาเป็นคนละส่วนกันนะอันที่สองก็คือในเรื่องของที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจคือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของดิจิทัลครับนะวันนี้เราก็ใช้ประโยชน์มันเยอะแยะในที่จะทำให้เกิดสร้างมูลค่าเพิ่มใช่ไหมแล้วก็ขณะนี้ก็มีประชาชนหลายคนสตาร์ทอัพหลายแห่งหลายเจ้าด้วยกันก็ใช้ออนไลน์นี่แหละมันเป็นวิธีการในการสร้างรายได้ทำธุรกิจ ครับคือไม่ต้องเป็นลูกน้องใครถูกไหมวันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันกว้างไกลไปแล้วเป็นระดับต้นของอาเซียนเลยนะครับทั้ง 4G 5G โครงสร้างพื้นฐานรองรับแล้วนั่นแหละในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนั้นเราก็ทำในเรื่องของ EC ครับนั่นคือเรื่องอุตสาหกรรมเราต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศของเราให้ได้อุตสาหกรรมที่ทันสมัยนะเดิมเรามีหลักๆก็มี 4-5 อย่างซึ่งราคามันก็จะเสียเพียงว่ามาประกอบส่งออกแล้วเนี่ยเราต้องสร้างเองให้มีผลิตภัณฑ์ของเราเองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็สร้าง EC ขึ้นมาเพราะว่ามันจะต้องเป็นศูนย์กลางการเริ่มต้นเหมือนสมัยก่อนเรามีโชติช่วงชัยตะวันใช่ไหมผมก็คิดว่าเข้ามาวันแรกผมบอกต้องมีอะไรทั้งอย่างที่ทดแทนตรงนี้เพราะเริ่มที่จะอ่อนแรงแล้วก็มี EC เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเรื่องของยกระดับรายได้คนไทยได้ด้วยแล้วข้อสำคัญคือจ้างงานมีแรงงานจ้างแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้นเพราะว่าอุตสาหกรรมใหม่มันใช้เครื่องจักรต้องมีคนทำงานกับเครื่องจักรเป็น คนทำงานกับหุ่นยนต์เป็นในวันหน้าวันนี้ก็เตรียมมาเยอะแล้วท่านนายกผมขอแทรกนิดเดียวฮะคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับระหว่างสิ่งที่ท่านดำเนินการไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วกับสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่และมีความจำเป็นต้องทำต่อเทียบสัดส่วนกันแล้วเหลือประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างคือผมคิดว่ามันไม่มีวันสิ้นสุดนะเพราะประชากรแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใช่ไหมคนแต่ละยุคแต่ละวัยมันก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งวันนี้โลกเราหรือประเทศของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีจำนวนผู้สูงวัยเนี่ยเต็มจำนวนแล้วตามเกณฑ์แล้วล่ะเรียกว่าเต็มรูปแบบใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมการเรื่องเหล่านี้ไว้ตลอดเวลาเพราะว่ามันต้องต่อกันไงเด็กที่เกิดใหม่คนเยาวชนวัยรุ่นไปถึงนักศึกษาไปถึงแรงงานจนไปถึงผู้สูงวัยเราต้องดูแลคนนี้มากขึ้นคนจะมากขึ้นนะแล้วก็คนอายุยืนยาวจะมากขึ้นเพราะสุขภาพเราดีขึ้นไงเราทำระบบสุขภาพไปด้วยเพราะนั้นสิ่งเราต้องทำวันนี้ก็คือสร้างสังคมความหวังหารายได้แล้วก็ในเรื่องของตั้งอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นมาอีก7อย่างเป็นทั้งหมดเป็น13ประเภทแล้วตอนนี้อ๋อครับไอ้7อย่างอันหลังเนี่ยรายได้สูงมันจะไปในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นเรื่องส่วนประกอบที่สำคัญครับชิปเชิปต่างๆกำลังดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆเราก็ทำไปด้วยในเมื่อเราทำดิจิตอลขึ้นมามันต้องทำแพลตฟอร์มใช่ไหมใช่การให้การบริการต่างๆไปยังทุกธุรกิจรวมทั้งประชาชนไปด้วยอีกการคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูกไหมครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่เรามีอยู่5อย่างทั้งประเทศเลยเราต้องเริ่มทุกอันเพื่อทุกอย่างมันมีรายได้สูงขึ้นเพราะ คนมันอยู่ในเซกเตอร์การผลิตเหล่านี้เราต้องลงไปช่วยเขาไม่ใช่ปล่อยเขาทำของเขาไปกันเองโดยไม่มีการพัฒนาอันนี้คือสิ่งที่ผมให้ความสนใจเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยกลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของโลกเขานี่กันมาจะถามท่านต่อพอดีเลยฮะคือรัฐบาลของท่านได้รับคำชื่นชมเยอะมากเรื่องของบทบาทบนเวทีโลกทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปครวมไปถึงการฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียด้วยสิ่งที่ท่านทำแล้วทำอยู่และต้องทำต่อไปในแง่มุมของมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เศรษฐกิจจะเป็นยังไงต่อนะครับที่ผมทำเนี่ยผมจะมองในทุกมิติทั้งในด้านการต่างประเทศด้วยซึ่งมีความสำคัญมากในขณะนี้นะเราเห็นแล้วว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ
ช่ไหมความขัดแย้งก็สูงขึ้นโลกยุคใหม่เขาเรียกว่าโลกใบใหม่มั้งแต่จริงก็โลกใบเดิมของเรานั่นแหละแต่มันกลายเป็นวูกเกอร์เวิลด์มีหลายขั้วอีกมันมีการสลับมีสลับซับซ้อนปัญหามันจะมากขึ้นอีกมากมายนะคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ามันก็จะมีปัญหาร่วมกันครับนะนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังที่สุดเพราะฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเราต้องสร้างความสมดุลครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนซึ่งทุกกลุ่มต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ประเทศไทยนี่เราปลอดภัยเป็นดินแดนสันติสุขเป็นดินแดนแห่งความร่วมมือเป็นดินแดนแห่งการพูดคุยเจรจาครับใช่ไหมเราไม่สามารถจะเอ็นเอียงไปไหนได้วันนี้ผมก็รักษาตรงนี้อยู่ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องเพราะว่านี่มันมีพันธกรณีมีพันธสัญญาออกมามากมายใช่ไหมประชุมแต่ละครั้งมันจะมีกฎกติกาใหม่ออกมาเรื่อยๆแหละครับซึ่งมันจะยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาครับหรือพัฒนาอย่างน้อยอยู่เนี่ยเนาะเพราะนั้นผมก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาก็พยายามจะทำทุกอย่างในการประชุมทุกที่ผมก็จะพูดถึงว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับประเทศไทยก็พร้อมจะร่วมมือในการแม้กระทั่งในเรื่องของการประชุมCOP26ครับ27อะไรต่างที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็ร่วมมือกับเขาในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนนะเราก็ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าปีนู้นปีนี้เราจะทำอะไรได้บ้างวันนี้ก็มียุทธศาสตร์ออกหมดแล้วครับนี่คือสิ่งที่เป็นกติกาของโลกไม่ใช่ประเทศไทยอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ครับวันนี้ทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันไปหมดตลาดก็เกี่ยวข้องกันครับเราส่งสินค้าออกเกษตรกรรมไปอะไรไปมันก็ต้องไปตลาดโลกอยู่ดีวันนี้ผมก็ต้องมาย้อนกลับดูว่าดีมานด์ซัพพลายเป็นยังไงครับถูกไหมแล้วข้อสัญญากฎหมายเขาล่างว่ายังไงตอนเนี้ยอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายที่สามารถดำเนินการต่อได้เลยต้องทำได้เลยสิเพราะว่าคิดมาแล้วครับแล้วแก้ไปแล้วได้ระดับหนึ่งแล้วครับนะมันต้องอีกหลายระดับที่ต้องทำต่อเพราะมันเปลี่ยนทุกวันนี่ถัดมาสิ่งที่หลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าท่านจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพราะว่ารัฐบาลของท่านช่วงที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมเรื่องนี้มากนั่นคือความมั่นคงเสถียรภาพตลอดจนความสงบภายในประเทศจะเป็นยังไงต่อไปท่านครับก็ผมคิดว่าวันนี้ก็เราไม่ได้ขัดแย้งกันนะหลายคนก็บอกว่าอะไรนะจะมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งผมก็ไม่เห็นมีความขัดแย้งอะไรที่ไหนที่เหมือนกับก่อนหน้าผมเข้ามาอันนั้นเรียกความขัดแย้งครับเพราะไม่มีความรุนแรงมีการทำร้ายซึ่งกันและกันวันนี้ก็ไม่มีนะเพราะว่าผมก็ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเขาทำหน้าที่ตามกฎหมายของเขาไม่ว่าจะตำรวจไม่ว่าจะศาลกระบวนการยุติธรรมผมไม่เคยไปก้าวล่วงใช่ไหมตำรวจเป็นต้นทางกระบวนการทำผมก็ได้แต่บอกเขาบอกต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเชื่อมั่นนะว่าเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริงนะในส่วนของศาลกระบวนการทำยิ่งยุ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับผมแทบไม่รู้จักอ่ะผมแทบไม่เคยคุยด้วยเว้นแต่ในงานพระราชพิธีเนี่ยก็เจอกันทักทายกันธรรมดาครับแต่ผมไม่เคยไปให้ทำโน้ตทำนี่ให้ไปแกล้งใครรังแกใครผมทำไม่ได้เพียงแต่บางคนก็เป็นห่วงท่านฮะว่าพอเห็นบรรยากาศการหาเสียงในปีนี้แล้วเนี่ยมีการใช้วาทกรรมมีการโจมตีกันด้วยคำพูดค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันลดลงมันจะหายไปได้ไหมถ้าจะห้ามคนทำนะมันคงห้ามยากนะคนที่ตั้งใจทำตั้งใจพูดมันเกิดความขัดแย้งเขาสร้างความเข้าใจผิดเนี่ยมันยากครับเพราะเขาเป็นคนทำแต่สิ่งที่เราแก้ได้คือประชาชนต้องไม่ร่วมมือประชาชนต้องไม่ไปหลงเชื่อเขาครับดูได้ฟังได้แต่ต้องมีเหตุผลเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันไงใช่ไหมคือแล้วก็คิดด้วยสมองทั้งนี้เองคิดด้วยหัวใจของท่านทั้งนี้เองว่ามันใช่หรือไม่ใช่หลายคนเนี่ยธรรมดาโลกมนุษย์นะทุกคนก็ความต้องการไม่มีวันสิ้นสุดต้องการให้ทุกอย่างมันดีขึ้นโดยลืมไปว่าเอ๊ะแล้วเราต้องทำตัวอย่างไรล่ะมันถึงจะไม่เกิดความขัดแย้งพอใครมาปลุกปั่นทักหน่อยเนี่ยก็เอาละฮือฮาขึ้นมานะผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเข้าใจไหมนี่คือความขัดแย้งที่ผมมองนะครับครับอย่างอื่นก็เรียบร้อยดีนี่ไม่งั้นผมจะทำงานได้เหรอไม่ว่าจะเรื่องถนนหนทางเรื่องน้ำเรื่องดิจิตอลนะเรื่องความสัมพันธ์ซาอุใช่ไหมเรื่องการจัดเอเปกผมไม่เห็นมีปัญหาเลยทุกประเทศก็ชื่นชมประเทศไทยหมดว่าทุกอย่างทำได้ดีแล้วครับแล้ววันนี้ประเทศไทยเป็นที่หมายสำคัญเข้าพุ่งเป้ามาอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะเขาเห็นคนไทยน่ารักครับบ้านเมืองสะอาดหลายประเทศหลายผู้นำมาบอกเคยมาหลายปีมาแล้วแล้วมาครั้งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากมายครับนะแทบจำไม่ได้นะแล้ววันนี้เขาก็สนใจโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลางใช่ไหมท่านเจ้าชายซาอุท่านก็สนพระทัยมากแล้วก็มีแผนการลงทุนหลายแสนล้านในประเทศไทยครับครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะพูดกันต่อๆไปในเวทีโลกแล้วผมไปประชุมทุกคนก็มาทักทายมาพูดคุยนะไปเยือนทุกครั้งนะผมต้องถามท่านต่อพอดีเลยครับเพราะว่าหลายคนก็สอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าถ้าเกิดท่านได้เป็นนายกต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยเฉพาะสิ่งที่หลายคนรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจดีขึ้นหรือยังไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายรายได้เอ่ยความเหลื่อมล้ำเอ่ยกับดักรายได้ปานกลางเอ่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดท่านเป็นนายกต่อครับคือสิ่งเหล่านี้นะผมก็ศึกษามาด้วยนะคือไม่ใช่คิดเอาเองหมดครับผมก็ต้องศึกษาจากโลกภายนอกศึกษาจากตำรับตำราที่เขาเขียนกันมาใช่ไหมว่าโลกเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปที่ทางใดและแต่ละประเทศผู้นำประเทศควรจะต้องมีหลักคิดแนวคิดอย่างไรผมก็มาประมวลดูแล้วนะประเทศไทยมีโอกาสนะเรามีโอกาสแล้วที่ท่านถามว่าเมื่อกี้นี้แล้วเราจะเดินไปยังไงนะว่าครับเราก็ต้องเดินไปอย่างที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยนี่คือทำแล้วนะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำแล้วมีข้อมูลที่จะทำ มีวิธีการมีการเตรียมเรื่องกฎหมายมีเตรียมการเรื่องกลไกคนทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการมันมียุทธศาสตร์ของมันอยู่แล้วครับในการที่จะเดินหน้าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเรามียุทธศาสตร์6ด้านใช่ไหมครับวันนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกในประเทศไทยหลายคนก็บอกเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยหรอ20ปีมันเปลี่ยนตลอดได้นั่นแหละอันนั้นคือหัวข้อหลักการที่ต้องทำครับถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็เหมือนทำถนนสักเส้นทำไม่มีวันจบอ่ะมันไม่ไปไม่สุดอ่ะมันก็ไปแค่ตรงเนี้ยแล้วก็ไปเริ่มตรงนี้เริ่มนู้นคนละหน่อยสองหน่อยมันก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเรามองต้องมองด้วยสายตาที่ไม่ลำเอียงเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาโดยตลอดเลยใช่เรื่องกายภาพเรื่องดิจิตอลเรื่องสุขภาพจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพในอาเซียนและภูมิภาคโลกต่อเพราะวันนี้คนมาเยอะมากครับเรื่องสุขภาพเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวครับเป็นศูนย์กลางการลงทุนเป็นศูนย์กลางของการจัดการประชุมใหญ่ๆในประเทศของเราเราต้องเตรียมการเหล่านี้รองรับไว้ไงครับเพื่อจะหารายได้เข้าประเทศหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราจะหารายได้เข้าประเทศได้อย่างไรนี่ต้องทำสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไม่ใช่เราจะมารีดเลือดกับธุรกิจที่เขากำลังตั้งตัวขึ้นมาบางทีเขาก็ยังไม่แข็งแรงพอใช่ไหมรายใหญ่เขาก็เสียภาษีอยู่แล้ววันนี้ภาษีเราต้องดูที่ว่าเราได้ภาษีมาจากไหนได้จากใครได้มาเท่าไหร่เราต้องทั้งหมดเนี่ยเข้ามารวมกันเสร็จแล้วคือต้องไปแบ่งลงไปทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นประมาณท้องถิ่นมีจำกัดเนี่ยเราต้องหาเงินเข้าประเทศครับทีนี้เองท่านครับหลายคนก็มองว่ารากฐานของความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือด้านการศึกษาการศึกษาถ้าเกิดท่านกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแน่นอนการศึกษาผมให้สำคัญมาตลอดอ่ะผมต้องการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ใช่โรงเรียนเล็กๆมีครูคนเดียวอะไรแบบนี้บางทีมันมากเกินไปสมัยก่อนเนี่ยใช่จำเป็นเพราะถนนการเดินทางไปมหาสู่มันลำบากใช่ไหมวันนี้มันถึงกันหมดแล้วแป๊บเดียวก็ถึงตรงโน้นถ้าเราสร้างโรงเรียนที่มันมีคุณภาพมีสนามกีฬามีห้องประชุมใหญ่ๆมีอะไรเด็กทุกคนก็จะพราวนะภูมิใจให้โรงเรียนเราโก้กันนะครับมันก็จะสร้างแรงกระตุ้นให้เขาสนใจในการศึกษาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะไม่ดีนักเราแบ่งไว้ห้าแท่งใช่ไหมครับอันนี้ห้าแท่งที่ว่าต่างแต่ละแท่งก็แยกกันดูแลคนอันนี้มันต้องไปการบริหารว่าทำยังไงคนทั้ง5แท่งเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้วิธีการสอนวิธีการมนาครูครับครูถ้าเราสอนแบบ passive learning ก็คืออ่านตำราเด็กไปอ่านที่ครับแล้วก็อธิบายนิดหน่อยมอบกันบ้านกลับมาวงกลมเลือกไม่ได้แล้วไม่ทันการแล้วครับวันนี้มันต้องสอนแบบ active learning active learning ก็คืออะไรคือการสอนที่ครูนักเรียนเรียนไปด้วยกันครับคิดไปด้วยกันเอาตำรามาว่าได้ฝึกยกตัวอย่างอะไรมาได้แล้วเอาทั้งหมดมาวิเคราะห์กันดูสิว่าต้องหาเวลาเหล่านี้ครับเพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการคิดในสมองไม่ใช่จะท่องอย่างเดียวครับแม้งคนก็จะไม่มีเหตุมีผลสุดท้ายจริงๆท่านฮะ1นาทีสุดท้ายโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งแบบนี้ท่านนายกมีอะไรอยากฝากบอกผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกคนบ้างเชิญครับผมอยากจะฝากกล่าวไปถึงคนไทยทุกคนนะครับที่เราคงมีจิตใจร่วมกันคือในการที่จะรักษาชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปมีความเข้มแข็งในทุกมิตินะครับแล้วก็วิถีทางประชาธิปไตยเราก็จำเป็นต้องรักษาไว้ดำเนินการให้มันถูกต้องซะเพราะนั้นวันที่14เนี่ยวันอาทิตย์จะเป็นวันกำหนดชะตาของบ้านเมืองแล้วล่ะว่าเราจะไปอย่างไรนะจะไปอย่างมีความสุขหรือไม่ถูกไหมให้ทุกคนได้ออกไปใช้สิทธิ์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เลือกตั้งได้ขอให้ไปกันได้ทุกคนแล้วกันมันจะทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันจะอาจจะพลิกกลับพลิกไปพลิกมาได้แต่ผมก็อยากให้พลิกกลับไปในทางที่ดีนะเพื่อจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำเวลานี้คือเราการแก้ปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
การสร้างความเป็นธรรมแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็นำไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงเพื่อจะเอาเงินเหล่านี้มาดูแลประเทศชาติของเราให้พัฒนาสาธารณสุขไปครับและนี่แหละครับก็คือเหตุผลว่าทำไมทำแล้วทำอยู่ถึงมีความจำเป็นต้องทำต่อไปวันนี้ขอขอบคุณท่านนายกมากเลยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมการ2ใบด้วยนะเบอร์22เบอร์22ครับเบอร์สสเขตของท่านใช่ไหมครับอย่าจำผิดเบอร์ แต่งตัวสวยๆนะครับแล้วชวนกันไปชวนเพื่อนไปชวนใครไปทำให้ถูกกฎหมายแล้วกันขอบคุณนะครับขอบคุณทีเด่นมากๆนะครับวันนี้ให้เกียรติผมมาในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกอีกทีนึงนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ